สนองเสียงเราแล้วเนี่ยนะครับนั่นแหละคือใช่แหละคือมันใช่นะครับเป็นตัวเลยครับเหมือนกับได้กินเหล้าขาวไปเป๋ใหญ่คล้ายๆอย่างนั้นครับแต่ต่อจากนั้นร่างกายก็ดีขึ้นและอารมณ์ก็ยิ่งดีขึ้นขอบคุณทั้งทีมงานด้วยแปลว่าพวกเรามาถูกทางถูกที่แล้วโอเคนะครับคุณชรวิทย์เนี่ยก็อยากให้ทำนะครับถ้าไม่ทำมันไม่ได้มันต้องทำนะครับระวังจะเมาคำถามนะถามบ่อยๆแต่ละประโยคเวลาตอบแล้วก็ไปใช้หน่อยจดไว้สิครับจดไว้ประโยคเดี๋ยวไปทำซ้ำทำซากทำนี่นั่นแล้วค่อยมาต่ออีกทีนึงไงผมว่ามันน่าจะเป็นการขึ้นบันไดตัวเองนะตัวเองขึ้นบันไดที่จะลงบันไดก็สุดแท้แต่นะอาชีพนวดแผนโบราณหรือการนวดต่างๆผู้นวดไปนวดให้อาการของอื่นหายแล้วผู้นวดจะรับพลังงานไม่ดีจากคนนวดไหมครับได้แน่นอนนะครับโทษของคนนวดคืออะไรครับก็เป็นอาชีพเนาะแล้วก็คืออาชีพต้องยอมรับอาชีพนะครับเรื่องของอาชีพนั้นอย่าลืมนะครับว่าเราต้องซื่อสัตย์กับอาชีพนะอาชีพผู้หญิงไปนวดใครก็ตามทีก็ต้องซื่อสัตย์กับอาชีพผู้ชายไปนวดผู้หญิงที่ไหนก็ตามทีก็ต้องซื่อสัตย์กับอาชีพถ้าใครก็ตามที่ทรยศกับอาชีพตัวเองคนนั้นจะไม่เจริญจำเลยครับต้องจำนะอาชีพมันไม่ได้เลยนะครับเราถือว่าเป็นแม่บทเพราะมันเป็นเลี้ยงชีพเราอ่ะโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการเยียวยารักษาใครเนี่ยมันต้องทุ่มนะฮะกายใจของผมมันมีทั้งอะไรพลังงานที่บริสุทธิ์ของผมมันเจอมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันจึงไม่เป็นอะไรในส่วนตัวผมโอเคไหมครับแต่ท่านยังพัฒนาให้ได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์ไม่ได้เนี่ยมันก็เข้าตัวก็แปลว่าต่างก็ไม่บริสุทธิ์เหมือนกันนะล่ะคนนวดเป็นไปได้เริ่มต้นความบริสุทธิ์จะมีมากกว่าทั้งหมดคือความไม่บริสุทธิ์มันจะน้อยคนนวดนะฮะเดิมทีเดียวเริ่มต้นที่จะไปนวดใครก็ตามทีความไม่บริสุทธิ์มันจะมีน้อยโอเคไหมไอ้ส่วนที่ผู้ถูกนวดเนี่ยความไม่บริสุทธิ์จะมีมากเนี่ยพอเวลาคนนวดไปนวดปุ๊บมันก็ดึงความไม่บริสุทธิ์ของคนที่ถูกนวดมาหาเรา1คนผ่านไปมันก็ไหว2 3ผ่านไปน่ะพอไหวถ้า4 5แล้วยุ่งแล้วครับคนไม่มีพลังเนี่ย4 5คนอ่อนแอแร่แท้แล้วครับรับรองได้เลยเห็นไหมครับของผมได้เป็น10ของผมได้เป็นเกือบ100แล้วครับไม่มีตกเนี่ยมันต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นรวมความก็บอกว่าเอาพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จากคนที่ถูกนวดมาหาเราแล้วเราก็ออกไม่ได้เราเรียกว่าเข้าตัวไม่ใช่ของเข้าหรอกครับพลังงานไม่บริสุทธิ์มันเข้ามาหาตัวเราทำไงใจหายทีเดียวครับก็ฝังลงออกไปเรื่อยนะวิธีนำพาสมาธิเขาให้มาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้างับอากาศก็ช่วยได้เยอะแยะเลยทีเดียวเนี่ยผมต้องการส่งเสริมอาชีพถ้าผมพูดเช่นเนี้ยคนทั่วไปได้ยินเขาว่าเฮ้ยหมอนวดก็มีพลังงานไม่บริสุทธิ์ด้วยแล้วจะไปหาทำไมอ่ะอาชีพก็หายไปแล้วไม่ได้นะภาษาผมเป็นยินจริงๆเอายอมรับความไม่บริสุทธิ์ถือว่ามีน้อยกว่าใครก็แล้วกันเนี่ยมันต้องคนต้องมีคนที่มีใจเมตตามากๆนะครับจึงจะเยียวยารักษาคนอื่นเขาด้วยได้ง่ายต้องมีความเมตตาเป็นตัวตั้งนะครับไม่ใช่ทำไปเลยนี่ถือว่าทรยศกับอาชีพตัวเองนะครับนะตัวนี้ถือว่าไม่ก้าวหน้าแน่นอนนะครับทุกคนทุกอาชีพเลยนะให้รู้ไว้ขับรถเหมือนกันขับรถแท็กซี่เหมือนกันเวลาผู้โดยสารบอกไม่ได้ราคาดีไม่ไปซะแล้วก็ล้อหมุนไปฟรีๆนะครับก็เดี๋ยวไม่ต้องได้เลยระวังให้ดีนะมืออาชีพต้องไม่ปฏิเสธอย่างนี้เป็นต้นยกเว้นมันจำเป็นจะต้องน้ำมันมันหมดอ่ะอย่างเงี้ยอย่าไปกลั่นแกล้งมันหมดจริงๆโอเคอย่างนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าหากว่าน้ำมันยังเหลือเต็มถังอยู่ก็ยังปฏิเสธผู้โดยสารตรงนั้นไปได้ไม่ขี่น้ำนะครับบอกเลยยิ่งฟังลุงหอกรู้เรื่องเนี่ยฟังได้ด้วยทำไปอย่าทรยศกับอาชีพตัวเองจะเริ่มทุกรายครับโอเคนะเขามีภาวะนี้อยู่นะครับ เอาละผ่านไป
หวังว่าต่อไปนะคุณจักรวาล EPE โอเคเรื่องนวดนะครับหมดแล้วนี่นั่งสมาธิฟังลุงงอพร้อมกับบรรยากาศไปด้วยรู้สึกว่าตัวโยกไปมาเกิดจากอะไรครับอุปทานไหมอุปทานคือความเชื่อความเชื่อกับความรู้สึกมันต่างกันเยอะนะตัวเราโยกเยกคงเคงนั้นแปลว่าร่างกายเราธาตุดินน้ำลมไฟกำลังคล้ากันหรือว่าปรับเข้าหากันด้วยอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งภาวะเช่นนี้เรียกว่าตกภวังค์คำว่าตกภวังค์นี้มันหมายความว่าปกติเราคุยกันอยู่นี่รู้สึกตัวทั่วพร้อมทั้งหมดนะ 100% แต่เวลานั่งสมาธิมันตกภวังค์ปุ๊บเนี่ยความรู้สึกตัวเองเนี่ยมันจะเหลือน้อยเหลือน้อยเหลือน้อยไปเรื่อยแปลว่ารู้สึกตัวน้อยประมาณสัก 30% รู้สึกตัวอีก 70% ไม่รู้สึกตัวจำด้วยครับนะจำด้วยนะครับจะรู้สึกตัวเพียงเรานั่งนะมันโยกรู้สึกแค่นี้นอกนั้นจะไม่รู้สึกตัวมันก็หูอื้ออะไรต่างๆนะมันจะประมาณนั้นนะครับหูอื้ออะไรต่างๆนะไปเนี่ยให้เข้าใจว่าธาตุในร่างกายเราเนี่ย4ส่วนดินน้ำลมไฟโอเคมันกำลังคลากกันเหมือนกับใส่ครกต่ำโอเคไหมครับเหมือนกับใส่เครื่องปั่นอย่างนี้ดีกว่าปั่นๆให้เข้ากันได้เป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันนั่นนะในช่วงที่มันจะเป็นหนึ่งเดียวกันนั่นนะมันจะโยกเยกโคลงเองทีนี้พอเวลามันเหลือน้อยเต็มทีแล้วประมาณสัก 5% มันจะนิ่งทีเดียวก็แปลว่าหลังจากตัวโยกเยกโคลงเคลงแล้วเหมือนลูกข่างก็ปล่อยมันไปนะฮะเพราะฉะนั้นท่านั่งสำคัญแล้วมันจะนิ่งมันเองพอนิ่งโอ้โหตอนนี้ยาวไปแล้วทีนี้ทีตัวเบาลอยเลยครับคนตัวเบาสบายสบายเลยนี่กรณีที่นั่งนะแต่สำหรับผมแนะนำให้นอนทำสมาธิเพราะผมได้มาจากการนอนโอเคไหมครับนอนนี่มันโอ้โหสบายสุดยอดเลยครับนะอาฮะเหมือนการนั่งหรือนอนทำสมาธิเหมือนเลยนะเหมือนกับใส่รองเท้าคู่เก่ามันก็ถนัดดีนะมันก็ไม่เป็นไรเคยนั่งก็คือเหมือนรองเท้าคู่เก่าแต่เวลามานอนปุ๊บเหมือนกับเปลี่ยนรองเท้าคู่เก่านั้นทิ้งไปรองเท้าคู่ใหม่มันก็ไม่คุ้นเคยนอนดีที่สุดครับเพราะอะไรรู้ไหมมันจะหลับเลยร่างกายสรีระมันจะรักษาสมดุลให้เองเห็นไหมครับถ้านั่งเวลาเสร็จวาระนั่งต้องตื่นจากสมาธิอะไรต่างๆไปนอนมันคนละเวอร์ชันมันคนละความรู้สึกโอเคไหมครับงั้นเวลานอนเนี่ยปล่อยให้มันหลับไปเลยมันจะสืบเนื่องกันเป็นคนไปเองนี่คือข้อแนะนำของการนอนทำสมาธิอธิบายความต่อไปอีกทีนึงพูดถึงพระพุทธเจ้าต่อเจ้าชายสายนั่งมาได้ด้วยการนั่งแต่เวลาไปพระองค์นอนไปนะโยมเห็นไหมครับมันถึงยุคนอนอธิบายถึงขนาดนี้เห็นไหมครับโอเคไหมครับอธิบายถึงมันถึงยุคนอนเอ๊ยุคนั่งหลังผ่อนหลังแข็งปวดแล้วไปนั่งทำแมวทำไมโถ่อย่างโง่นั่งเห็นไหมยินดีครับคนที่เคยนั่งก็นั่งไปเถอะผมก็พูดไปอย่างนั้นแล้วนะครับถนัดใครถนัดถนัดบ้านขออย่างนี้เนาะของผมได้มาจากการนอนผมก็นำเสนอนะเสนอการนอนนี่ครับมันก็เป็นคอมมอนเซนส์ของผมมันจะไปดัดจริตไปนั่งไปทำไมล่ะผมได้จากการนอนโอเคไหมครับก็ที่ว่าทั้งนั่งและนอนนั้นได้ฟังกันอยู่อย่างนี้ก็เอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กับตัวตนตัวเองโอเคไหมครับมีไหมเนี่ยไม่มีแล้วนี่หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วจ้าโอเคด้วยความยินดีคนทุกท่าน TTM มีอะไรเติมไหมหนูไม่ครับก็เต็มแม็กแล้วครับเต็มแม็กกันเลยทำอย่างเดียวครับเราทำแล้วมีฟีดแบ็กแล้วก็เอามาแชร์กันอย่าคือหนึ่งเลยครับทำทิ้งทำขว้างอย่าไปซีเรียสอย่าไปกดดันตัวเองนะครับแล้วก็ทั้งหมดคือถอทำให้ทำสบายตัวแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันเหมือนผูกขาดนะครับว่าก็จะบอกว่าก็ลุงหมอบอกให้ทำอันนี้สำคัญมันอยู่ที่ใครให้บอกให้ทำก็ถ้าคือผมก็จะบอกว่าวันนี้ลุงหมอรู้ว่าตัวเองคือใครแล้วก็รู้ว่าไอ้หลุมดำที่เขาไปถ่ายมามันเป็นยังไงโลกวันนี้มันมาจากไหนการเกิดของจักรวาลมันมาได้ยังไงคือผมก็อยากจะบอกว่าได้วันนี้มันมีคนตอบได้แล้วมนุษย์ตอบด้วยไม่ได้ตอบผ่านจอด้วยแล้วทีนี้ตอบว่าอ้าวแล้วอะไรจะมาเป็นตัวคานความจริงของการตอบก็คือตัวเราเนี่ยแหละครับ
ทีนี้ไอ้ตัวเราจะไปเทความเป็นลุงหอกถ้าสับใส่หายได้คงทำไปนานแล้วลุง เพราะฉะนั้นก็เนี่ยฮะไอ้ตัวคำว่าเนี่ยฮะคือก็แค่ไปทำแต่ลุงหอกบอกให้ทำหรือใครเป็นคนบอกเสร็จปุ๊บไอ้ความรู้ที่มันเกินของความรู้สึกทั่วไปโดยธรรมชาติมันจะผุดออกมาไอ้ที่เรารับรู้สึกอยู่เนี่ยครับโอ้โหเป็นเพียงแค่ไม่ใช่ตัวเราแล้วกันนะฮะมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเฉยๆเท่านั้นเองแล้วก็ไอความเป็นเห็นผ่านระบบประสาทเนี่ยนี่ผมยังไม่เคลียร์เรื่องกดดันชื้นร้อนแล้วก็กดดันชื้นร้อนนะลุงเนี่ยครับตัวพ่อตัวแม่เขาเลยนะลุงใช่ไม่ใช่ว่าจับโทรทัศน์จับมือถือจับรถกินข้าวดูหนังฟังเพลงเที่ยวเท่านี้คือเขาเรียกอะไรสรุปแล้วว่านี่คือโรคของฉันไม่ใช่แล้วมันไอ้คำว่าโรคของฉันเนี่ยมันจะเป็นโรคที่เขาว่านะในที่สุดเองมันจะไปถูกองค์กรสร้างโง่คือองค์กรสร้างโง่สร้างมาเพื่อทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับค้าความกลัวค้าความเชื่อค้าความเข้าใจค้าความคิดค้าความรู้สึกครับลุงเนี่ยต่างๆเหล่านี้ฮะก็คืออะไรรีดเอาความเป็นวัตถุนิยมมาฮะเพิ่มมูลค่าให้กับตัวของเขาเองในฝั่งของตะวันตกแล้วหรือใครก็ตามที่กำลังใช้สิ่งเหล่านี้ในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ตามเนี่ยครับได้ตามไม่อยากจะพูดเกินกว่านี้แล้วลุงผู้นำเราเนี่ยคำว่านำเนี่ยคือนำผู้ตามไอ้ผู้ตามก็ต้องการได้ของดีได้สิ่งที่ดีเข้าตัวเพื่อสนับสนุนส่งเสริมความเป็นวิถีชีวิตนี่แหละผมมั่นใจเลยว่า 99% เนี่ยต้องการให้ตัวเองเนี่ยอยู่ดีกินดีครับคุณลุงแค่นั้นแหละไม่ได้ไปอะไรไปครองโลกหรือว่าไปดวงดาวไหนหรอกแต่มาถึงณวันนี้มันยังไม่พอไงฮะมันไม่เคยมีแล้วมันก็ไม่มีแล้วมีตัวนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกขยันจนตายแล้วก็พอมามีก็เกิดความเหลื่อมล้ำของการมีซะจนฟ้ากับเหวอ่ะลุงหรือมีก็มีหนี้ไปด้วยเนี่ยมีที่เป็นอิสระที่แบบง่ายๆนะลุงทำงานเนี่ยเดิมผมทำงานสมัยก่อนตอกบัตรผมทำงาน6วันวันหยุดวันเดียวล่าสุดผมก็ก่อนมาทำงานอาสาสมัครนี่ผมก็ทำงาน4วันเองลุงอีก3วันผมก็อาประชุม1วันแล้วก็ตอนนั้นก็ฟรีไทม์ไปจะไปไหนทำอะไรก็เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าคุณภาพชีวิตเราดูอีกซีกโลกนึงเนี่ยคือทุกอย่างเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนและเป็นการค้าขายครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านธุรกรรมและธุรกิจธุรกรรมและธุรกิจเท่านั้นนะทุกอย่างเป็นการค้าขายหมดศิลปินดารานักร้องอะไรใดๆก็ตามที่เราไปวิ่งไล่อะลุงจริงแล้วความเป็นดารามอยู่ในตัวเราเนี่ยแต่เราหาไม่เจอความเป็นไอดอลก็อยู่ในตัวเราไอการอยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยก็คืออาการไอการที่ต้องการความรักต้องมีแฟนหรือต้องมีอะไรคือพูดถึงตามช่วงวัยนะครับก็เป็นอาการบุคคลที่ไม่มีอาการก็คือหนึ่งอยู่กับตัวเองได้ไม่มีไอดอลช่วยเหลือตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ไม่ใช่เอาตัวรอดได้นะลุงตัวรอดได้นี่ก็อย่ามาคุยแล้วนะเราต้องพึ่งพาตัวเองดีไม่ดีเห็นแก่ตัวได้ซ้ำไปตัวรอดได้แต่อย่างน้อยที่สุดโอเคแหละก็ต้องให้กับตัวเองก่อนแล้วถึงจะให้คนอื่นได้ทีนี้มาวันนี้มันเป็นเรื่องของการเบียดบังแล้วเบียดเบียนนะครับแล้วก็เชื่อเฉือนเกินไปลุงมันโหดร้ายอะครับมันโหดร้ายไปครับลุงอย่าต้องให้ถึงกับเวเนซุเอลาเลยลุงจะไปแบบนั้นหรอจะเอาหรอประเทศชาติจะไปถึงขนาดนั้นเฉลยอย่าเลยครับลุงตอนประมาณนี้ครับโอเคงั้นก็สมเหตุสมผลในวันนี้นะครับก็ยินดีทีเดียวนะครับสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอนะอ่ะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมใครกำลังอยู่ในวาระสุสานเฮฮาตามประเพณีนิยมวันสงกรานต์วันกราบพ่อกราบแม่ปู่ย่าตายายก็ดำเนินไปครับลองกราบสักตั้งสิคนไม่เคยกราบพ่อกราบแม่ไม่เคยกอดพ่อกับแม่ลองดูสิครับแล้วท่านจะรู้สึกอย่างไรลองดูครับไม่ตายหรอกครับยังไงก็ไม่ตายนะครับนะก็ฝากเอาไว้ดูไอ้ฟีดแบ็กที่มันจะกลับคืนมาจะทำให้เราได้รับพลังงานบางสิ่งบางอย่างจากคนที่เขาเกิดก่อนนี่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราจะได้ผมว่าผมได้จากแม่ผมอย่างมากเพราะว่าแม่ผมเวลาจะตายผมจับชีพจรอยู่นะครับผมพลังพวกนี้มันสอดสมกันมาผมเชื่อมั่นอย่างนั้นจริงๆไอ้พวกนี้โอเคก็ถือว่าดีแล้วครับคนไหนก็ยังคนไหนประกอบอาชีพก็ทำไปแล้วครับแต่อย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงด้วยเด้อสิบอกให้แล้วก็จะลืมล่ะจะไปไหนก็ได้ไปไหนก็ตามน้ำบกอากาศพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑเขาดูแลคนดีอยู่นะไม่รู้ส่วนคนไม่ดีคนชั่วนั้นนะเขาจะจัดการเอง
ฟังให้ดีนะพญานาคเขาจะมีทั้งพระเดชและพระคุณพญาช้างเผือกมีทั้งพระเดชพระคุณพญาครุฑก็เหมือนกันมีทั้งพระเดชพระคุณนาทีนี้เขาจะส่งสัญญาณกับกันและกันอยู่ในโลกใบนี้สบายมากเขาดูแลอยู่เพราะฉะนั้นอย่าวิตกอกกระเพื่อมเพราะลุงหอกคำพูดนี้ไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนว่านะพญานาคพญามังกรอันเดียวกันนะฮะพญาช้างเผือกพญาครุฑคือพระราชพาหนะของพระศรีอริยเมตไตรเขามาทำหน้าที่นี่เกลี่ยมนุษย์ให้ราบเหมือนกับมาตัดหญ้าล่วงหน้าไว้ก่อนพระองค์จริงอีก 2,000 กว่าปีด้วยฮะจะเดินทางมาอย่างท่านอย่างผมเนี่ยจะรอไหมไม่ต้องรอเนาะไม่ต้องรอเอาคนรุ่นหลังเขาจัดการเขาเองตรงนั้นนะฮะรุ่นเราเนี่ยรู้เข้าใจตัวเองจนหมดตัวเองเป็นชาติสุดท้ายน่าจะเจ๋งกว่าเยอะเลยเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตรพุทธ Thank you very big จบข่าวครับผม